สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดู5อาชีพแนะนำสำหรับมือใหม่ในเกม Maple Story นะครับก็จริงๆในตัวช่องผมนี้เนี่ยมีทำคลิปอธิบายเรื่องอาชีพไปพอสมควรแล้วครับแต่ก็ยังมีผู้เล่นใหม่มาถามเรื่อยๆครับประมาณว่าอาชีพมันมีเยอะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลือกให้หน่อยประมาณนี้ครับก็เลยเกิดมาเป็นคลิปตัวนี้ขึ้นมาเกณฑ์ในการคัดเลือกอาชีพนะครับมีอยู่3ข้อครับข้อแรกก็คือเล่นง่ายเล่นง่ายในที่นี้ก็คือกดอยู่สกิลเดียวครับไม่ต้องกดคอมโบให้วุ่นวายครับผมข้อ2นะครับคือเก็บเลเวลง่ายตั้งแต่ช่วงแรกหมายถึงว่าตั้งแต่จ็อบต้นๆมันจะมีสกิลที่เป็นวงค่อนข้างกว้างครับและดาเมจที่สูงพอตัวเลยครับก็จะทําให้เก็บเลเวลง่ายครับเหมาะสําหรับมือใหม่ข้อ3ก็คือไม่ต้องอาศัยของเยอะครับก็คือจะมีเบสดาเมจที่ค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือทําให้ได้ดาเมจสูงๆตั้งแต่ของยังไม่ค่อยเยอะเลยครับผมก่อนจะไปเริ่มกันเดี๋ยวขออนุญาตให้เครดิตก่อนนะครับก็ตัวละครที่ใช้ทําคลิปนี้เดี๋ยวจะยืมมาจากของ2ท่านครับยืมมาจากของน้องนัทกับน้องวีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่เล่น Maple มาสักพักหนึ่งแล้วดูจากรูปหน้าปกก็พอจะเดาได้ใช่ปะครับว่าเป็นอาชีพอะไรบ้างแต่ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมสำหรับอาชีพแรกนะครับก็คืออาชีพอารานครับคิดว่าหลายๆคนคงจะเดาถูกใช่ไหมครับอารานนี้เนี่ยเป็นสายวอริเออร์ของกลุ่มฮีโร่ครับเดี๋ยวไปดูข้อดีข้อเสียของอาชีพนี้กันนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือมันเคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วก็ดาเมจสูงแล้วก็สกิลวงกว้างตั้งแต่จ็อบแรกๆจนถึงจ็อบสุดท้ายเลยครับก็คือเก็บเลเวลค่อนข้างง่ายและแถมไอตัวอารานนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ของเยอะด้วยครับผมข้อดีอย่างที่2นะครับที่ทําให้คนเล่นอาชีพนี้เยอะมากเป็นตัวแรกก็คือมันลิงก์สกิลดีมากเลยครับลิงก์สกิลมันจะเพิ่ม EAP จากลูกแก้วคอมโบครับถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่ทราบว่าลิงก์สกิลคืออะไรนะครับลิงก์สกิลอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนจะเป็นถ้าเกิดตัวละครเราเก่งถึงระดับหนึ่งครับเราจะสามารถส่งสกิลเสริมไปช่วยตัวละครอื่นในแอคเคาท์เราได้ครับลิงก์สกิลจะมี3เลเวลนะครับก็เป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3จะได้ตอนเลเวล70 120แล้วก็210ครับแต่สําหรับเซิร์ฟไทยไอตัว210ยังไม่เข้านะครับผมถัดมาข้อเสียของอารานนะครับข้อเสียอย่างแรกก็คือมานามันจะใช้ค่อนข้างเยอะครับก็เราอาจจะใช้ไอตัวสัตว์เลี้ยงช่วยกดยาแบบออโต้ในการช่วยเหลือตรงส่วนนี้ได้ครับข้อเสียอย่างที่2นะครับอารานต้องคอยเก็บคอมโบครับเพราะว่าอารานยิ่งคอมโบเยอะก็ยิ่งเก่งครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเมเปิลมันปรับให้ไอคอมโบตัวนี้อยู่นานขึ้นแล้วครับก็คือไม่ต้องไปพะวงตรงส่วนนี้มากก็ได้ครับมาดูเรื่องการอัพสกิลกับการอัพสแตทต่อนะครับก็อันนี้พูดเผื่ออาชีพอื่นด้วยเลยนะครับสำหรับการอัพสแตทในเกม Maple Story มันปรับมาให้อัพง่ายมากๆแล้วครับก็คือสามารถกดออโต้ได้เลยครับมันจะอัพตามสายให้เราเองเลยครับผมส่วนการอัพสกิลนะครับก็คือหลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วให้เราอัพพวกสกิลโจมตีทิ้งไว้อย่างละหนึ่งก่อนครับแล้วไปเก็บพวกแพสซีฟกับบัฟที่เกี่ยวข้องกับพลังโจมตีให้เต็มก่อนครับอัพแบบนี้จะเห็นผลมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสกิลโจมตีหลายสกิลมันก็จะแรงขึ้นไปพร้อมๆกันทุกสกิลด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องสกิลในแต่ละจ็อบต่อนะครับก็ถ้าให้แนะนําก็คือเลือกสกิลที่เราชอบในรูปร่างหน้าตามันได้เลยครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนี่ยเกม Maple Story มันมีการปรับอัปเดตเรื่อยๆครับก็คืออาชีพที่เก่งในวันนี้อนาคตอาจจะไม่เก่งก็ได้หรืออาชีพที่ตอนนี้ยังไม่เก่งอนาคตอาจจะเก่งก็ได้ครับก็เน้นอันที่เราชอบดีกว่าครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็ในช่วงจ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3นะครับของอารานจะตีธรรมดาได้เลยครับมันจะคอมโบให้เองแบบนี้ครับนี่ผมกดโจมตีธรรมดานะครับแต่มันก็ออกเป็นท่าให้เองก็สามารถใช้สกิลแบบนี้เก็บไปได้จนถึงเลเวล100เลยครับไอที่เห็นเป็นหมีตะปบอันนี้คือมันเพิ่งมาตอนจ็อบ3นะครับก็ตอนแรกจะเป็นตีธรรมดาไปก่อนประมาณนี้ครับถัดมาตอนช่วงจ็อบ4เราจะได้สกิลใหม่ครับเป็นสกิลเรียกสัตว์ออกมาช่วยโจมตีเดี๋ยวกดให้ดูนะครับถ้ามันจะเปลี่ยนนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้แทนครับเป็นผสมระหว่างหมีตะปบกับสัตว์ทั้งหลายครับผมก็สกิลนี้ก็คือกด2ปุ่มนะครับก็คือใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างเท่วงก็ค่อนข้างกว้างครับผมทีนี้มันก็จะมีส่วนที่ยังเหลืออยู่ของอารานอยู่3ส่วนครับผมส่วนแรกก็คือสกิลโหมดอะดรีนาลีนหรือสกิลโหมดปลดปล่อยพลังครับถ้าเกิดใครเคยอ่านเรื่องบีทก็คือจะเป็นประมาณโหมดบังไคประมาณนั้นครับอารานจะได้สกิลที่เป็นเอฟเฟกต์ใหม่แล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ยังเหลือสกิลของไฮเปอร์สกิลแล้วก็สกิลจ็อบ5ครับแต่ว่าตัวละครนี้เลเวลไม่ถึงครับก็เดี๋ยวจะขอตัดภาพไปที่คลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผมสกิลไฮเปอร์สกิลจะเป็นการปักขวาลงมาในแมปครับแล้วโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่รอบๆขอบเขตค่อนข้างกว้างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีมอนเตอร์เกิดมาใหม่เนี่ยแล้วขวานยังอยู่ก็จะโจมตีไปด้วยครับเดี๋ยวดูเขาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ครับปักขวาลงมาโดนค่อนข้างกว้างแล้วก็แรงด้วยครับเกิดมาใหม่ก็โดนนะครับถัดไปเดี๋ยวเขาจะไปโชว์โหมดบังไคนะครับก็กรอบจะกลายเป็นไฟอย่างนี้เลยครับแล้วก็สกิลโจมตีก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์แล้วก็ดีขึ้นด้วยครับไอ้สกิลที่ดีๆก็คือไอ้ตรงหมีตะปบเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นยิงเลเซอร์ออกไปด้านหน้าไกลมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะโชว์ตัวทอร์นาโดให้ดูนะครับอันนั้นก็โหดเหมือนกันเนี่ยครับดูดมอนเตอร์ลงมาแล้วก็โจมตีอันนี้ก็ถือว่าเท่มากเลยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดบักไคโอเคอันนี้เขาจะมาโชว์เรื่องสกิลจ็อบ5ครับมันจะได้สกิลโจมตีใหม่มาเป็นคล้ายๆกับฟันไปแล้วจะติดเป็นพายุอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาราเดี๋ยวมาต่อที่อาชีพที่2นะครับก็อาชีพที่2ก็คือ Demon Avenger ครับ Demon Avenger หรือ DA นี้เนี่ยเป็นสาย Warrior ของกลุ่ม Resistant ครับแต่เวลาสร้างตัวละครสามารถสร้าง Demon ได้โดยตรงเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปสร้างเป็น Resistant สเตตหลักของมันจะเป็น HP นะครับหรือเลือดก็คือจะอัพแต่ HP อย่างเดียวเลยครับแล้วก็กดออโต้ได้ด้วย HP ของ Demon Avenger จะไปเสริมพวกทุกสเตตเลยครับพวกพลังโจมตีพลังป้องกันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์สวมใส่นะครับเพราะว่า Demon Avenger มีสกิลแพสซีฟที่ทำให้สามารถใส่ของทุกอย่างได้โดยใช้ค่า HP อย่างเดียวครับผมถัดมามาดูเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือมันเล่นง่ายครับแล้วก็เก็บเลเวลง่ายเล่นง่ายคือมันใช้สกิลไม่ค่อยซับซ้อนครับสามารถกดใช้ได้ง่ายๆแล้วก็ดาเมจมันสูงตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยครับก็สามารถเก็บเลเวลได้ง่ายครับผมอย่างที่2ก็คือมันไม่ต้องใช้ MP เลยครับสังเกตว่ามันจะไม่มีหลอด MP นะครับก็คือทุกสกิลจะใช้เลือดครับแล้วก็มีสกิลรีเจนเลือดอีกครับก็ทำให้ประหยัดยามากๆเลยครับผมส่วนข้อเสียนะครับก็มีอย่างเดียวคือเวลามันใช้โจมตีไปเรื่อยๆใช่ป่ะครับสกิลมันจะใช้เลือดทำให้เลือดเราลดเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ต้องคอยดูเลือดนิดนึงนะครับบางทีลืมดูแล้วก็อาจจะแบบตีเพลินๆไปแล้วก็ตายได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวสกิลต่อนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูสกิลจ็อบ1กับจ็อบ2กันนะครับขอเริ่มจากสกิลกระโดดก่อนแล้วกันครับเพราะตัว Demon Avenger นี้เนี่ยมันกระโดดไม่เหมือนชาวบ้านครับเป็นใช้ปีกบินแทนไม่เป็นกระโดดเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นปีกบินประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นกระโดด 2-3 จังหวะเหมือนอาชีพอื่นนะครับผมถัดมาก็เป็นสกิลโจมตีใช่ป่ะครับก็จ็อบแรกจะใช้สกิลนี้ครับเหมือนจะเป็นฟันธรรมดาไปด้านหน้าประมาณนี้เฉยๆครับก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะแต่ว่าตอนจ็อบแรกๆเนี่ยสกิลหลายๆอาชีพมันก็จะวงแคบๆแบบนี้แหละครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับระดับนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราฟันเป็นนานๆครับมันจะเป็นขั้น2ด้วยครับสังเกตว่ามันเปลี่ยนเป็นสีไอ้นี่ครับสีม่วงแล้วก็แรงขึ้นด้วยครับแล้วก็กว้างขึ้นด้วยพอมาจ็อบ2ก็จะใช้2สกิลแทนนะครับเดี๋ยวกดให้ดูจ็อบ2จะมีพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้ครับสกิลหลักที่ใช้แล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลเรียกค้างคาวออกมาช่วยโจมตีครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นค้างคาวตีด้านซ้ายตีด้านขวาวิ่งไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับเนี่ยครับค้างคาววิ่งก็เดี๋ยวไปดูสกิลจ็อบ3กับจ็อบ4ต่อนะครับผมก็สกิลจ็อบ3ต่อนะครับพอมาจ็อบ3แล้วจะมีสกิลโจมตีเพิ่มมา2สกิลครับเป็นคล้ายๆกับตีเป็นวงแหวนรอบตัวอันนี้เป็นสกิลโจมตีหลักครับกับอีกสกิลนึงเป็นคล้ายๆกับเรียกขอบเขตพิษมารอบๆตัวครับเดี๋ยวกดให้ดูทีละสกิลนะครับก็นี่ครับเป็นตีเป็นวงแหวนก็ขอบเขตจะกว้างกว่าสกิลจ็อบ2ขึ้นมาแล้วนะครับก็เก็บเร็วง่ายขึ้นครับแล้วก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดตีไปเยอะๆมันก็จะขยายสกิลครับเป็นขั้น2ขั้น Exceed ของมันนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่บอกว่าเป็นคล้ายๆกับขอบเขตพิษเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ต้องกดค้างนะครับนะครับมันก็จะดาเมจเรื่อยๆสำหรับศัตรูที่เข้ามาอยู่ในวงของมันครับแล้วเดี๋ยวพอดูจนหมดมันก็จะระเบิดนะครับเนี่ยครับจะเป็นระเบิดตอนท้ายแบบนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับจ็อบ3ถัดมาจ็อบ4นะครับก็จะได้สกิลโจมตีเพิ่มมาประมาณ4สกิลครับผมเดี๋ยวกดให้ดูทีละสกิลนะครับสกิลแรกเป็นฟันไปข้างหน้าธรรมดาครับก็อันนี้จะใช้เป็นสกิลหลักในการเก็บเลเวลเลยครับเนี่ยครับตีไปด้านหน้าธรรมดาเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดตีไปเยอะๆก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเข้าสู่โหมด XC ที่พลังโจมตีมากขึ้นแล้วก็ระยะกว้างขึ้นครับประมาณนี้สกิลถัดมาก็เป็นสกิลแทงไปข้างหน้านะครับแต่ว่ามันดีตรงที่มอนเตอร์ที่โดนโจมตีด้วยสกิลนี้เนี่ยจะเสียดีเฟนส์ด้วยครับก็ใช้สำหรับล่าบอสได้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูครับเนี่ยครับประมาณนี้แล้วมันจะมีติดสถานะเป็นคล้ายๆกับเป็นพิษอยู่ครับก็คือดีเฟนส์จะลดลงนะครับสกิลที่3ก็จะเป็นปาโลออกไปครับก็จะช่วยโจมตีได้เนี่ยครับลมก็จะพุ่งออกไปโจมตีเองครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นสกิลที่ค่อนข้างทีเด็ดอยู่ครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับระเบิดรอบๆตัวครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะครับประมาณนี้ก็ขอบเขตค่อนข้างกว้างอยู่ครับแต่ว่าคูลดาวน์ก็นานเหมือนกันครับประมาณ2นาทีครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไฮเปอร์สกิลกับสกิลจ็อบ5นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมว่าตัวละครนี้เลเวลไม่ถึงครับขออนุญาตตัดไปที่อีกคลิปนึงนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่สกิลไฮเปอร์สกิลกับสกิลจ็อบ5ของ Demon Avenger ที่ยังเหลืออยู่นะครับก่อนจะไปเริ่มกันเหมือนเดิมขออนุญาตให้เครดิตนะครับผมตัดคลิปส่วนนี้มาจากยูทูบเบอร์ท่านนี้ครับโอมิเซตก็มันจะเหลืออยู่3สกิลครับเป็นสกิลเรียกแมวออกมาช่วยสู้กับ2สกิลที่เป็นคล้ายๆกับระเบิดพลังวิญญาณความมืดครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูเขาทำคลิปเลยครับก็แรกเขาโชว์คำอธิบายของสกิลแมวออกมาแล้วเดี๋ยวก็กดให้ดูแมวก็เป็นตัวนี้ครับหน้าตามันดูน่ารักอยู่นะครับไม่ค่อยเข้ากับตัว Demon Avenger ที่ดูเหมือนแบบเป็นปีศาจโหดๆเท่าไหร่อันนี้เป็นสกิลที่บอกว่าเป็นระเบิดความมืดนะครับมีอยู่2อันนะครับเดี๋ยวตอนเก็บเลเวลเขาโชว์ให้ดูทั้ง2อันเลยครับอันนี้เป็นระเบิดแบบแรกนะครับตะกี้ที่เพิ่งผ่านไปอันนี้ก็ท่าตีเก็บเร็วธรรมดาแล้วเดี๋ยวมีอันนี้ครับไอ้ที่มันเป็นนักดาบตะกี้คือระเบิดแบบที่2เดี๋ยวไปดูเขาล่าบอสต่อแล้วกันครับสังเกตมันจะมีรอยข่วนสีฟ้าเนี่ยครับคือเป็นมาจากไอ้ตัวสกิลแมวที่บอกว่าช่วยโจมตีแหละครับเนี่ยครับข่วนสีฟ้าก็มีประมาณนี้นะครับ Demon Avenger ก็มาถึงอาชีพที่3แล้วนะครับก็เป็นตัว Win Archer ครับผม
วินอาเชอร์เป็นสายนักธนูของกลุ่มซิกนัสนะครับใช้พลังเป็นลมกับพายุครับผมข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างแรกคือมันเก็บเลเวลง่ายๆตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยครับเพราะว่าได้สกิลโจมตีที่เป็นวงกว้างมาตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยครับผมแล้วก็วินอาเชอร์สู้กับบอสได้ค่อนข้างดีครับผมมีสกิลยิงเป้าเดียวที่ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็ข้อ3ก็คืออันนี้ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างอลังการมากเลยครับข้อเสียนะครับก็เหมือนกับสายนักธนูส่วนใหญ่ที่จะใช้สกิลพร้อมกับกระโดดไม่ได้ครับคือบางคนอาจจะชอบแบบกระโดดตีกระโดดตีประมาณนี้ครับก็อันนี้อาจจะทําไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมีบัฟแบบกดพอสมควรเลยครับก็อันนี้ต้องใช้มาโครช่วยนะครับไม่งั้นกดเองก็อาจจะเมื่อยมือนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากอาชีพนี้เป็นตัวละครในกลุ่มซิกนัสครับคือเราควรจะมีตัวซิกนัสไว้สักตัวใน account ครับเพราะว่ามันมีสกิลนี้ครับผม Empath Blessing ก็คือมันจะส่งพลังโจมตีไปช่วยตัวละครอื่นใน account เราได้ครับโดยมันจะคิดเป็น5เลเวลต่อ1 attack ครับมากที่สุดที่30 attack ครับผมก็คือเลเวล150ซึ่งไอ้สกิลนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกับตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราอัพเลเวลตัวละครซิกนัสไปจน150แล้วเห็นสกิลยังเลเวลไม่เต็มก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าต้องกดคุยเควสที่ตรงบริเวณหลอดไฟด้านซ้ายก่อนครับถึงจะได้แอคแท็ก30เต็มครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่สกิลกันเลยนะครับสำหรับสกิลจับแรกนะครับก็จะเป็นการยิงธนูไปข้างหน้าครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะยิงธนูเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าอาจจะระยะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับจับแรกแต่พอเรามาจับ2จะได้สกิลใหม่ครับเป็นคล้ายๆกับกระโดดตีได้ครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็ได้สกิลนี้มาจะสบายขึ้นเยอะเลยครับสังเกตว่าวนค่อนข้างกว้างแล้วก็กระโดดตีได้ด้วยครับเนี่ยครับถือว่าโอเคอยู่เลยนะครับแล้วก็จะได้สกิลโจมตีตัวเดียวมาด้วยครับเป็นสกิลเอาไว้ใช้โจมตีบอสนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับจะกดแช่ได้เลยก็เวลายิงมันจะยิงไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีสกิลคล้ายๆกับเป็นลูกธนูเล็กๆออกมาช่วยโจมตีด้วยครับซึ่งไอ้ลูกธนูเล็กๆนี้เนี่ยพอยิ่งจ็อบสูงขึ้นมันก็จะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นครับพอมาจ็อบ3เราจะได้สกิลที่เป็นไฮไลท์แล้วครับเป็นคล้ายๆกับเรียกแมงกะพรุนสายฟ้าออกมาช่วยโจมตีนะครับเดี๋ยวกดให้ดูครับกดค้างได้เลยนะครับเนี่ยครับกดค้างได้แล้วก็กดขึ้นลงซ้ายขวาได้ไอ้นี่คือเราบังคับไม่ได้นะครับก็สังเกตว่ายืนอยู่ที่เดียวแล้วก็โจมตีได้ทั้งแมปเลยครับถือว่าโอเคมากเลยครับสกิลนี้ใช้ต่อไปจนจ็อบ4ได้เลยนะครับถัดมาเป็นไฮเปอร์สกิลกับสกิลจ็อบ5นะครับก็ในส่วนของไฮเปอร์สกิลจะมีสกิลโจมตีเพิ่มขึ้นมา2สกิลครับสกิลแรกจะเป็นไอ้ลูกธนูเสริมของเราครับจะมีอันใหม่เพิ่มขึ้นมาช่วยโจมตีกับอีกสกิลนึงจะเป็นเรียกพายุออกมาช่วยโจมตีนะครับเดี๋ยวกดให้ดูทีละสกิลนะครับก็อันนี้นะครับเรียกธนูเสริมเดี๋ยวกดยิงให้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีไอ้ตัวลูกธนูเสริมอันใหม่ออกมาครับช่วยโจมตีเป็นอันที่มันใหญ่ๆอะครับก็แรงอยู่นะครับผมกับอีกสกิลนึงอันนี้ค่อนข้างดีอยู่เลยครับก็คือโจมตีทั้งแมปเลยครับเรียกพายุเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับก็คือตายหมดเลยครับค่อนข้างเทพอยู่ครับแต่ก็มีคูดาวแป๊บนึงนะครับประมาณ30วิครับผมถัดมาจ็อบ5นะครับก็สกิลแรกค่อนข้างดีอยู่เลยครับก็เป็นเรียกพายุออกมาแล้วพายุมันจะเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็โจมตีไปด้วยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ก็คือมันจะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆครับค่อนข้างโอเคอยู่ครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงว่ามันยังมีสกิลอื่นอีกนะครับแต่ว่าตัวละครนี้สกิลไม่ครบครับเดี๋ยวขอตัดไปอีกคลิปนึงเหมือนเดิมนะครับสกิลแรกจะเป็นคล้ายๆกับเรียกอัศวินเพนกวินออกมาโจมตีครับผมดูเหมือนแบบแบลๆน่ารักแต่จริงๆก็แรงอยู่เหมือนกันครับปรับทิศทางได้ด้วยสกิลถัดไปจะเป็นการเรียกลูกธนูเสริมออกมาครับโดยจะมีขอบเขตการโดนทั้งแมปเลยครับอันนี้นะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูเขาเก็บเลเวลกับตีบอสให้ดูแล้วกันครับอันนี้เก็บเลเวลนะครับก็ยิงค่อนข้างจะทั่วแมปอยู่เนี่ยครับก็ดูอลังการอยู่เหมือนกันครับอันนี้เขาใช้พายุให้ดูโอเคเดี๋ยวไปดูเขาล่าบอสต่อแล้วกันครับหลักการล่าบอสของวินาเชอร์จริงๆก็ค่อนข้างง่ายครับก็คือเขาจะปล่อยสกิลใหญ่ออกไปก่อนเสร็จแล้วก็ยืนสอยเลยครับคือยืนยิงรัวๆเลยครับในอย่างเนี้ยเขาก็ปล่อยตัวทอร์นาโดออกไปเพนกวินออกไปแล้วก็ยืนยิงธรรมดาเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววินอาเชอร์หรือวินเบเกอร์ถัดมาอาชีพที่4นะครับก็เป็นตัวดอนบารีเออร์ครับผมถ้าเกิดใครได้ดูสตรีมผมบ่อยๆอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วนะครับดอนบารีเออร์แต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันครับก็ดอนบารีเออร์นะครับเป็นสายบารีเออร์ของกลุ่มซิกนัสครับใช้พลังเป็นคล้ายๆกับพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับข้อดีของมันก็คืออย่างแรกคือมันเล่นง่ายมากเลยครับเก็บเลเวลง่ายด้วยก็คือใช้สกิลอยู่ไม่กี่สกิลในการเก็บเลเวลครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างที่2นะครับเคลียร์มอนได้ดีครับคือสกิลวงค่อนข้างกว้างแล้วก็ใช้ง่ายตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยครับข้อดีอย่างที่3นะครับก็คือมีโมบิลิตี้ค่อนข้างดีครับถ้าเทียบกับกลุ่มวอร์เรียร์ด้วยกันก็คือมันกระโดดขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยครับแล้วเวลาโจมตีก็กระโดดโจมตีได้ทุกท่าเลยครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกระโดดซ้ายขวากระโดดขึ้นลงแล้วก็กระโดดโจมตีได้ครับประมาณนี้นะครับและเรื่องนึงก็คือมันมีสแตน 100% ครับสแตนคือค่าที่ทำให้เวลาเราโดนมอนเตอร์โจมตีครับตัวเราจะไม่กระเด็นถ้าสังเกตจากในคลิปก็เห็นไอ้ตัวหุ่นยนต์มันโจมตีใช่ป่ะครับแต่ว่าตัวละครจะยืนอยู่นิ่งเลยครับอันนี้เป็นแพสซีฟที่ได้มาตอนจ็อบ4นะครับ
ถัดมานะครับข้อเสียก็คือมันใช้มานาค่อนข้างเยอะเลยครับสกิลแล้วตัวมานาของดอนเวลเลอร์เองก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยครับก็คือต้องกดยามานาบ่อยๆอันนี้อาจจะแก้ได้โดยใช้สัตว์เลี้ยงช่วยเหลือนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวสกิลกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่สกิลโจมตีนะครับก็ดอนเวลเลอร์หลักๆเลยก็คือจะใช้สกิลโจมตีอยู่สกิลเดียวครับในการเก็บเลเวลในแต่ละจ็อบเดี๋ยวไปกดให้ดูทีละจ็อบนะครับจ็อบแรกจะเป็นฟันไปข้างหน้าที่ค่อนข้างกว้างอยู่ครับถ้าเทียบกับจ็อบ1ด้วยกันประมาณนี้ครับแล้วก็กระโดดตีได้แล้วก็ดาเมจค่อนข้างสูงอยู่ครับสำหรับจ็อบแรกก็เก็บเลเวลง่ายมากเลยครับตอนแรกถัดมานะครับพอเป็นจ็อบ2เราจะเริ่มมีไอตัวพลังที่เป็นแสงอาทิตย์กับแสงจันทร์แล้วครับตอนแรกมันจะให้มาเป็นแสงจันทร์ก่อนนะครับเดี๋ยวกดให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับจริงๆมันมีท่ามากกว่าท่าเดียวนะครับแต่ว่าก็อันนี้คือท่าที่ใช้หลักๆในการเก็บเลเวลนะครับก็คือจะตีไปด้านหลังครับอันนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเวลาตีมันต้องหันหลังตีครับเนี่ยครับแบบเนี้ยถัดมาจ็อบ3นะครับพอจ็อบนี้เราจะได้ตัวพาทิตย์มาแล้วครับก็คือสกิล1สกิลสามารถใช้ได้2แบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้พาทิตย์หรือพระจันทร์เดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็อย่างสกิลนี้จะเป็นฟันอย่างนี้ใช่ป่ะครับอันนี้คือพระจันทร์แต่พอผมกดเปลี่ยนท่าเป็นตัวพาทิตย์นะครับมันก็จะเป็นฟันอีกแบบหนึ่งครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแต่สกิลที่แนะนําในการเก็บเลเวลก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเป็นของธาตุพระจันทร์ก็เดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันขอบเขตค่อนข้างกว้างอยู่ครับโดน2แถวกระโดดตีได้ก็ใช้สกิลนี้เก็บเลเวลค่อนข้างดีเลยครับถ้าเกิดเราเก็บตรงแมปเด็กใช่ป่ะครับที่เป็นมังกรด้านขวาสลิปปี้วูดก็คือกระโดดตีอย่างนี้จะได้2ชั้นเลยครับผมถัดมาพอเป็นจ็อบ4นะครับอันนี้จะสบายขึ้นเยอะแล้วครับก็คือเราจะรวมพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไว้ด้วยกันเลยครับคือตัวพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีบัฟเสริมของมันแต่ละตัวใช่ป่ะครับพอกดสกิลนี้ก็คือจะได้ทั้ง2บัฟมารวมกันเลยครับและสกิลมันก็จะสลับให้เองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวกดให้ดูครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีที่ใช้เก็บเลเวลนะครับเนี่ยครับจะเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์สลับกันไปอันนี้ผมกดอยู่สกิลเดียวนะครับแต่ว่ามันสลับให้เองประมาณนี้ครับส่วนสกิลล่าบอสก็มีนะครับก็เป็นฟันเป้าเดียวสลับกันเหมือนกันเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะครับก็จะฟันขึ้นฟันลงฟันขึ้นฟันลงอันนี้คือสำหรับตีเป้าเดียวไว้ใช้กับบอสนะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไอตัวไฮเปอร์สกิลกับไอตัวสกิลจ็อบ5นะครับแต่ว่าตัวละครนี้เลเวลไม่ถึงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่อีกคลิปนึงนะครับก็คือดอนวอริเออร์เนี่ยพอเลเวลหลังๆมาตอนช่วงประมาณ170จะได้สกิลนี้มาครับเป็นสกิลรูปแสงสีชมพูแสงสีแดงเนี่ยครับจะเป็นการฟันขนาดใหญ่ที่แบบว่ากินพื้นที่ในจอเยอะแต่ว่าไอสกิลเนี้ยคือมันแรงแล้วมันก็กว้างแต่ว่ามันมีคูลดาวน์ค่อนข้างนานแล้วพอเราเลเวลถึง200เนี่ยจะได้สกิลตัวนี้มาครับที่เขาโชว์อยู่ Rift of Domination ก็คือมันจะทำให้ไอ้สกิลที่ว่าเนี่ยไม่มีคูลดาวน์แล้วก็สามารถระหว่างฟันนะครับจะมีคล้ายๆกับรอยแยกมิติโผล่ขึ้นมาซึ่งรอยแยกมิติเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลาเราฟันซ้ำที่เดิมแล้วก็จะแตกออกซึ่งดาเมจค่อนข้างแรงมากเลยครับถ้าเกิดดูจากตัวเลขอย่างเดียวมันก็เขียนว่าเนี่ยครับ 2,704% ก็ถือว่าเยอะมากเลยครับ 2,704% 6ครั้งโอเคก็เดี๋ยวไปดูเขาอธิบายเพิ่มแล้วกันครับนะครับมันก็จะฟันค่อนข้างกว้างแล้วก็จะมีไอตัวรอยแยกมิติโผล่ขึ้นมาซึ่งยิ่งฟันซ้ำที่เดิมมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกออกมาแล้วก็มีดาเมจเยอะอันนี้เดี๋ยวไปดูเขาตีให้ดูนะครับก็เห็นว่าระยะค่อนข้างกว้างเลยใช่ไหมครับฟันทีเดียวโดนไปครึ่งแมปอย่างนี้ก็ใช้อยู่สกิลนี้สกิลเดียวนี่แหละครับเด็กสักพักเขาจะไปตีบอสฮอนเทลให้ดูครับก็เนี่ยก็ต่อให้เป็นบอสก็ยังใช้สกิลนี้อยู่ครับเพราะว่าดีมากเนี่ยครับโดนทุกส่วนของฮอนเทลเลยครับก็ประมาณนี้นะครับดอนวอริเออร์ถัดมาอาชีพที่5นะครับก็เป็นอาชีพคิเนซิสครับผมอันนี้อาจจะหลุดโผของใครหลายๆคนใช่ไหมครับคิเนซิสนะครับเป็นสายนักเวทของกลุ่มสเปเชียลครับใช้พลังเป็นพลังจิตข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือมันได้สกิลที่เป็นวงค่อนข้างกว้างมาตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยครับซึ่งจริงๆตอนจ็อบแรกเนี่ยอาชีพที่มีสกิลโจมตีโดน2ชั้นนี่มีไม่ค่อยเยอะเลยครับก็คิเนซิสเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีแล้วก็ดาเมจมันก็ค่อนข้างโอเคครับทำให้เก็บเลเวลง่ายตั้งแต่ต้นแล้วข้อดีอย่างที่2นะครับอันนี้ค่อนข้างเด่นเลยครับคือมันจะมีโมบิลิตี้ที่ดีกว่าอาชีพนักเวทตัวอื่นครับนักเวทตัวอื่นจะใช้เป็นเทเลพอร์ตซ้ายขวาขึ้นลงใช่ไหมครับแต่คิเนซิสสามารถกระโดด2ชั้นได้แล้วก็กระโดดขึ้นได้ครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันสามารถกระโดดได้2ชั้นด้วยแล้วก็กระโดดขึ้นได้ด้วยครับประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับถัดมาก็คือข้อเสียนะครับก็ข้อเสียอย่างแรกคือมันต้องคอยควบคุมพลังจิตใช่ไหมครับคือคิเนซิสมันไม่ใช้มานานะครับแต่มันใช้พลังจิตแทนแล้วพลังจิตเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจะใช้สกิลเทพๆใช่ป่ะครับมันก็จะเสียพลังจิตแล้วก็ต้องคอยรวบรวมพลังจิตใหม่พลังจิตจะได้มาจากการใช้สกิลธรรมดาโจมตีครับแล้วมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับตามหลอดด้านล่างนี่แหละครับแล้วข้อเสียอย่างที่2ก็คือเนื่องจากมันเป็นกลุ่มสเปเชียลครับกลุ่มสเปเชียลมีแค่คิเนซิสกับพิงบีนครับตอนนี้ก็คือมันจะแชร์ของแคสลำบากมากเพราะว่าของแคสในเกม Maple Story มันจะแชร์ได้เฉพาะกลุ่มเดียวกันครับเช่นเป็นซิกนัทเหมือนกันหรือเป็นเอโพเลอร์เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าครับก็สกิลเก็บเลเวลนะครับจะเป็นแนวใช้พลังจิตครับเดี๋ยวจะโชว์ตั้งแต่จ็อบแรกถึงจ็อบ4เลยนะครับแล้วก็เอาอันที่ใช้เก็บเลเวลบ่อยๆก่อนนะครับก็สกิลจ็อบแรกจะเป็นอันนี้ครับยกขึ้นยกลงเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับยกขึ้นยกลงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับจ็อบแรกเพราะว่าสังเกตว่ามันจะโดน2ชั้นเลยครับอาชีพที่สกิลโดน2ชั้นตั้งแต่จ็อบแรกๆจริงๆมีไม่ค่อยเยอะเลยครับ
นะครับใช้อันนี้เป็นหลักเลยครับแล้วพอมาจ็อบ2ก็จะเปลี่ยนเป็นยกเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเป็นยกแบบอลังการขึ้นครับนะครับสังเกตว่าจอมันจะสั่นมากขึ้นก็เท่ขึ้นนะครับแล้วพอจ็อบ3เราก็จะได้ไอตัวชูตบาร์มาแล้วครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับก็คือจะยกมอนขึ้นมาแล้วก็ปามอนออกไปครับเป็นชูตบาร์ขอบเขตค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เท่มากเลยครับถัดมาพอจ็อบ4เราก็ยังใช้ไอตัวชูตบาร์อยู่นะครับแต่ว่าชูตบาร์มันจะได้จำนวนตัวที่ยกขึ้นมามากขึ้นครับแล้วก็สามารถปาออกไปได้ด้วยครับเดี๋ยวปาออกไปให้ดูนะครับนะครับพอยกขึ้นมาใช่ป่ะครับแล้วถ้าเกิดจะปาก็ปาแบบอย่างนี้ครับแบบนึงนะครับนะครับปาออกไปก็วงค่อนข้างกว้างแล้วก็แรงมากเลยครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่สกิลที่ใช้พลังจิตต่อนะครับก็ถัดมาเป็นสกิลโจมตีที่ใช้พลังจิตนะครับจริงๆมันมีค่อนข้างหลายสกิลอยู่ครับแต่เดี๋ยวโชว์อันที่ใช้บ่อยๆแล้วกันครับผมก็อันแรกจะเป็นเรียกรถเมย์ออกมาช่วยโจมตีนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยครับมันก็จะแทงลงมาแล้วตัวมอนเตอร์ที่อยู่ในขอบเขตมันก็จะโดนโจมตีเรื่อยๆเลยครับรถเมย์มันอยู่อีกสักพักเลยนะครับถ้าเกิดมีตัวที่เกิดใหม่ขึ้นมาแล้วยังอยู่ในขอบเขตก็ยังโดนโจมตีอยู่ครับก็อันนี้ค่อนข้างโอเคอยู่ครับกับอีกสกิลถัดมาที่เขาใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเรียกมีดออกมาด้านหน้าครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีมีดโผล่ขึ้นมาด้านหน้าผมเป็นคล้ายๆกับเส้นพลังจิตอะครับแล้วเวลาเดินไปชนมอนเตอร์มันก็จะโดนโจมตีจนตายเลยครับอันนี้จะลดพลังจิตค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบก็คือต้องเก็บพลังจิตแป๊บนะครับอันนี้ครับเป็นมีดออกมาแทงข้างหน้าโอเคอยู่นะครับก็คือกระโดดไปตีไปได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวไฮเปอร์สกิลกับไอตัวสกิลจ็อบ5ต่อแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดไปอีกคลิปนึงนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลโจมตีหลังจากจ็อบ4ของคีเนซิสกันนะครับหลักๆที่เขาใช้จะเห็นมี2ตัวครับก็จะเป็นเรียกลูกเต๋าออกมาช่วยโจมตีทั้งคู่เลยครับก่อนจะไปเริ่มกันขออนุญาตให้เครดิตก่อนนะครับก็คลิปตัวนี้ตัดมาจากของยูทูบเบอร์2ท่านนี้ครับ The Gamer กับ Siloy ก็เดี๋ยวไปกดให้ดูเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาตีบอสฮอนเทลให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเขาจะเปิดสกิลตั้งแต่แรกเลยครับไอเนี่ยครับสังเกตตัวที่เป็นลูกเต๋าพอเรียกลูกเต๋าออกมาแล้วมันก็จะโจมตีรอบๆของมันครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับและสกิลหลักๆเขาก็ใช้ครบทุกสกิลเลยครับผมเดี๋ยวไปดูอีกสกิลนึงนะครับก็อีกสกิลนะครับจะเป็นแนวเรียกลูกเต๋าออกมาช่วยโจมตีเหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้มันจะเคลื่อนที่ได้ด้วยครับเดี๋ยวดูเขากดใช้ให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้ลูกเต๋าโจมตีไปรอบๆแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยครับอันนี้เราปรับให้มันเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ5อาชีพแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ในเกม Maple Story ถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพก็สามารถเช็คในตัวช่องผมได้เลยครับขอบคุณมากครับผม